ามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวแบบจริงใจชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราบอกกันตรงๆถ้าธรรมดาเนี่ยรีวิวแบบจริงใจที่ผ่านมาเรารีวิวของที่เป็นแกดเจ็ตเป็นเทคเป็นเทรนด์อะไรอย่างนี้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยมาแปลกน่าจะเป็นอะไรที่อร่อย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 เลยนะฮะหลายคนคงเห็นนะแต่ว่าอาจจะมีคนที่ซื้อแล้วยังไม่ซื้อนะครับวันนี้เรามารีวิวให้ดูเป็นเจ๊ไฝนะคะเอ็กกับนงชิมค่ะเป็นรามยอนสัญชาติเกาหลีแต่ว่ามีเจ๊ไฝเป็นกิมมิกซึ่งเขาเนี่ยมีรสอะไรบ้างคะต้มยำกุ้ง2แบบด้วยกันอยู่ในมือเกียรตินะครับอันนี้คือต้มยำกุ้งที่เป็นแบบน้ำส่วนของฟองเนี่ยเป็นต้มยำกุ้งแห้งสนนราคาห่อนี้60บาทของฟองเท่าไหร่65บาทค่ะซึ่งกับโปรดักต์2ตัวนี้นะครับทั้งแบบต้มยำและแบบต้มยำแห้งเนี่ยมีที่มานะครับจากคุณซูอินคิมซึ่งเขาเป็นผู้ที่นำแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นงชิมเข้ามาในประเทศไทยแล้วเป็นยังไงเป็นแฟนคลับเจ๊ไฝก็คือเคยมาชิมแล้วที่ประเทศไทยใช่ไหมคะถูกต้องนะครับจนต้องไปบอกนะฮะกับผู้บริหารของทางนงชิมนะครับพาคุณลียองแจนะฮะผู้บริหารของทางนงชิมเนี่ยมาชิมเลยซึ่งก็ถูกใจกับรสชาติของเจ๊ไฝนะครับแล้วก็เกิดไอเดียนะครับนำอาหารของเจ๊ไฝเนี่ยไปผนวกไปผสมกับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าชินรัมยอนตรงนี้ออกมาเป็น2รสนะครับก็คือรสต้มยำแห้งกับต้มยำน้ำซึ่งจริงๆตอนที่เขาไปชิมปรากฏว่าเมนูที่เขาขึ้นชื่อและชอบมากๆนี่ก็คือต้มยำแห้งซึ่งจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าต้มยำแห้งหรือว่าต้มยำกุ้งของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะพี่เกียรติการที่เขาเนี่ยนะฮะนำมารวมกันแบบนี้นะครับชินรัมยอนเจ๊ไฝสตรีทฟู้ดแบบนี้เขาไม่ได้ขายที่เกาหลีนะอันนี้น่าสนใจเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเขาขายที่ไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือดาราเกาหลีแฟนคลับเจ๊ไฝแฟนคลับของเจ้าตัวชินรัมยอนหรือนงชิมเนี่ยก็ต้องบินมาที่ไทยเพื่อมาทานเพื่อมาลิ้มรสสองห่อนี้ซึ่งอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วฮะมาลองชิมกันดีกว่านะครับกับเจ้าสองสูตรนี้ทั้งสูตรต้มยำแห้งและสูตรต้มยำน้ำนะครับซึ่งในเครื่องของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างตองฮะในซองซึ่งเขาก็จะให้มา3อันเลยนะคะพี่เกียรติก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นซีซันนิ่งคือปรุงตอนสุดท้ายไว้โรยใช่เป็นผักแห้งเป็นเห็ดแห้งอะไรต่างๆส่วนอันนี้เป็นต้มยำเพลทค่ะครับผมต้มยำเพลทก็คือเจ้าตัวพริกเผาต่างๆเนาะและนี้ก็เป็นซุปเบสค่ะซุปเบสนี่ก็คือMSG นะฮะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วซึ่งของฟองเนี่ยเป็นแห้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทน้ำก่อนแล้วก็รอประมาณ2นาทีแล้วก็เอาน้ำออกแล้วก็ค่อยใส่เครื่องเนี้ยปรุงแล้วก็คลุกค่ะตอนนี้คือเอาน้ำออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เกียรติมันเป็นเส้นที่ค่อนข้างพรีเมียมกว่าปกติที่เรากินแล้วคือที่สำคัญคือเขาให้เยอะมากถึงแม้เอาจริงๆราคาค่อนข้างแรง65บาทแต่รู้สึกว่าเรากินอันเนี้ยอิ่มแน่นอนคือบางอันนะเราซื้อแบบ10บาท15บาทแต่เรารู้สึกว่าต้อง2ต้องเบอร์นี้ต้อง2แล้วเส้นเขาก็ไม่ได้หนาไม่ได้ฟูขนาดนี้แต่อันนี้ก็คือจบกว่าไม่ได้เงินเลยพูดก่อนนะครับเออเอาใส่เข้าไปแต่ใดๆนะคุณผู้ชมนะระหว่างนี้จะให้ดูน้ำนิดนึงนะครับว่าน้ำก็จะคือจะเข้มข้นเข้มเหมือนกับต้มยำของหลากหลายแบรนด์แต่อุ๊ยเขามีอะไรด้วยอ่ะของต้องอ่ะเออเขาใส่ป้ายชื่อแบรนด์มาด้วยนะฮะเราไม่รู้ว่ามันคือลูกชิ้นหรือมันคืออะไรกูก่อนน่าจะเป็นพวกลูกชิ้นปลาแต่ว่าอยากให้ดูว่ามันคือเนี่ยมันคือกิมมิคของเกาหลียืนเข้าไปลุยเลยมานะเอ้าฝั่งน้ำเป็นยังไงฝั่งน้ำเป็นยังไงฮะดมก่อนหอมมากเฮ้ยเส้นรัมยอนกับน้ำต้มยำคือถูกต้องรสต้มยำมีความเข้มข้นแล้วพอได้เส้นที่มันแน่นๆเต็มๆเนี่ยโหเหมือนมันสู้กันในปากสนุกสนานเอาฝั่งแห้งเป็นไงอร่อยมากแต่จะบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าเผ็ดถ้าใครเคยลองกินมาม่าเผ็ดเกาหลีอ่ะมันจะเป็นฟิลนี้เลยมันมีความแดงๆความช้ำๆแล้วก็แห้งๆอย่างนี้ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอกินเข้าไปคือเราจะได้กลิ่นแบบเครื่องต้มยำมันตีขึ้นมาและ after taste ก็คือเผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าลูกชิ้นหรืออะไรลูกชิ้น5บาทลองดูนะฮะทุกท่านนะคืออะไรก็ไม่รู้คือแป้งลูกชิ้นปลาป่ะหรือเป็นยังไงเขาต้องเอาออกก่อนกินป่ะไม่น่าใช่นะรสชาติถ้าใครเคยกินเคยบอกด้วยนะคะไม่รู้คืออะไรกินไปแล้วอ่ะแข็งแต่เป็นไปไรเป็นแป้งเป็นรอแต่ต้มไม่ดีมันเลยไม่รู้เป็นไปได้แข็งมากเลยใครที่กินอยู่ที่บ้านนะคุณต้มไม่ถูกต้องตามข้างซองเลยนะฝั่งน้ำขอชิมน้ำนิดนึงนะครับใช่เผ็ดนำแล้วก็ต้มยำยังไม่ได้รู้สึกว้าวขนาดนั้นยังไม่รู้สึกว้าวขนาดนั้นนี่คือรู้สึกว่าอร่อยมากแต่ว่ารู้สึกว่ามันติดหวานตอนปลายเพราะโดยปกติเป็นคนไม่ชอบหวานแต่ว่าหอมเผ็ดอร่อยรวมๆโอเคแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใส่เนื้อสัตว์ไปแล้วด้วยความรัมยอนอ่ะเส้นเขามันจะแบบหนึบๆสิ่งที่เข้าได้ดีที่สุด
ตอนนี้ที่อยากกินมากเลยคือกิมจิรู้สึกว่ามันจะแบบเป็นอะไรที่เข้ามากๆพี่เกียรติอยากให้พี่เกียรติลองชิมแห้งเฮ้ยกลิ่นไม่เหมือนใช่แห้งกับอันนี้กลิ่นไม่เหมือนใช่ใช่อันนี้ดูบางกว่าใช่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 เฮ้ยแท็กเกอร์แห้งก็ไม่เหมือนอันนี้แน่นกว่าเด้งกว่าอันนั้นจะแบบฟูๆหน่อยเฮ้ยเซอร์ไพรส์ไม่เหมือนกันเลยตอนแรกขออนุญาตนะจากใจนะตอนแรกคิดว่าทำสูตรคล้ายกันแล้วมาแบบสำหรับคนชอบแห้งชอบน้ำเฮ้ยแต่พอมาดูจริงๆอันนี้น่าจะเกิดตั้งแต่การเตรียมสูตรเลยหรือการเลือกประเภทเส้นเลือกอะไรเงี้ยอันนี้เผ็ดกว่าด้วยป่ะพี่เกียรติใช่ใช่รู้สึกว่ารสชาติมันแบบมันเข้มข้นมันนัวกว่าวางตะเกียบไว้ตรงนี้ก่อนให้หัวใจกันดีกว่าเต็มห้าหัวใจเราจะได้กินทั้งสองอย่างแล้วเฮ้ยขออีกสักคำแต่คำที่สองติดหวานนะพี่ฟองบอกทำไมเผ็ดเผ็ดมานำแต่ว่าสุดท้ายลงหวานคือจริงๆต้องบอกว่าชอบเส้นของชินรามยอนอยู่แล้วปกติชอบกินรามยอนเกาหลีเพราะว่าชอบคุณภาพของเส้นเขาเพราะฉะนั้นคือให้คะแนนเรื่องเส้นแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องรสชาติยังไม่ถึงที่จะเป็นต้มยำแบบคือด้วยความเป็นเจ๊ฝ่ายอะพี่เกียรติเราจะเอสเปคอะไรที่มันแบบอร่อยสุดๆเพราะโดยส่วนตัวผมเคยไปกินร้านเจ๊ฝ่ายมาแล้วต้มยำแห้งเขานี่คือแบบที่สุดมากอร่อยมากเข้มข้นจัดจานมากแล้วเราก็เอ็กซ์เพคให้มันแบบมันขนาดนั้นก็เลยรู้สึกอันนี้ให้คะแนนพอเส้นแต่เรื่องรสชาติยังไม่ค่อยก็คงอาจจะให้ 3.5 การแข่งขันของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำในบ้านเรามันเข้มข้นมากเหมือนกับรสชาติเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะทำได้ดีกว่าเจ้าเก่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากแต่ใดๆอยากบอกเลยว่าสูสีถ้าจะหักจะหักเรื่องราคาอย่างที่บอกอ่ะส่วนตัวนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพื่อนเราในยามสิ้นเดือนแต่สองคนเนี้ยคงไม่ใช่เพื่อนเราในยามสิ้นเดือนส่วนตัวให้4สำหรับตัวนี้ให้4สำหรับตัวนี้มาทีนี้มาสู่น่าจะเป็นลูกรักของฟรองหรือเปล่ากับพวกนี้จริงอันนี้ฟรองชอบมากยังไงฮะรู้สึกว่าเขาทำได้ถึงรสชาติมากกว่าอันนี้ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความเผ็ด มีความเปรี้ยวและมีความหวานก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือต้มยำที่ถูกต้องในแบบฉบับของเราใช่แต่ถูกต้องในแบบฉบับเจ๊ฝ่ายหรือเปล่าคือตอนกินเจ๊ฝ่ายอ่ะคือรสชาติเขามันคือเข้มข้นมากคือมีทุกรสชาติที่ต้มยำควรจะมีหวานเผ็ดเปรี้ยวเค็มมีหมดซึ่งรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาชูรสชาติออกมาได้ดีคือไม่รู้เพราะว่าเป็นเพราะเมสซี่หรือเปล่าซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าถือว่าทำได้ดีมากชอบมากอันนี้นี่ให้ 4.5 เฮ้ยเลยเหรอหักแค่ 0.5 เพราะว่าหวานนิดนึงกับลูกชิ้นปริศนานะครับที่เรายังคงไม่แน่ใจอยู่นะว่ามันเป็นยังไงส่วนตัวถ้าพูดถึงรสชาติอะเซอร์ไพรส์เทียบกับสิ่งนี้เซอร์ไพรส์ว่าโอ้มันเข้มข้นมากแล้วก็เท็กซ์เจอร์เส้นก็เซอร์ไพรส์ว่าแห้งอะถ้าเอาอันนู้นมาทำแห้งไม่น่าเวอร์ตะกี้ให้4ไปแล้วนะโอ้ยตะกี้ให้ไปสูงเหมือนกันนะคราวนี้ก็คงต้องให้ 4.5 กับแห้งคือโดยรวมเราสองคนชอบแห้งมากกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่นงชิมเชฟแคสนะครับชินรำยอนเจ๊ฝ่ายสตรีทฟู้ดโอ้ยพูดชื่อเต็มได้แล้วนะครับมีขายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ถ้าคุณอ่านหน้าซอง Made in Korea นะแต่ว่ารสชาติเสน่ห์ความหอมอะไรเป็นความเป็นไทยและขายที่ประเทศไทยถ้าคุณจะมาเนี่ยนะครับมาซื้อได้นะครับในไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่เราซื้อจากเซเว่นและเชื่อว่าห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆก็น่าจะมีวางจำหน่ายนะครับไปลองดูกันได้และคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่า60บาทกับ65บาทที่ได้ไปเนี่ยคุ้มไหมและที่สำคัญสมชื่อเจ๊ไฝหรือเปล่าคราวหน้านะครับมีอะไรเด็ดๆมีอะไรเจ๋งๆมีเทรนด์อะไรแจ๋วๆเราคงได้หยิบมาเล่ามาแชร์กันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Spotlight ด้วยนะครับขอตัวไปซดไปฟาดไปซิดกันต่อเลยนะฮะกับ2 อย่างนี้นะครับไปแล้วนะฮะไม่ผ่านช่วงนี้ครับบ๊ายบาย